สดีค่ะวัดคาเฟ่นะคะวันนี้เราก็จะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณและก็ประโยชน์ของพืชกระท่อมนะคะหรือว่าชากระท่อมของเราวันนี้นะคะฝนก็จะมาเล่าถึงสรรพคุณค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสรรพคุณของชากระท่อมค่ะก็จะช่วยรักษาอาการไอนะคะลดการบีบตัวของลำไส้เล็กนะคะใบกระท่อมช่วยให้มีสมาธิระงับประสาทได้นะคะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญนะคะช่วยเพิ่มระดับพลังงานของร่างกายในผู้ที่ใช้ได้เป็นอย่างดีนะคะหมายถึงว่าทานแล้วทนแดดทนฝนนะคะและทำให้นอนหลับง่ายนะคะระงับประสาทแก้ปวดเมื่อยร่างกายค่ะใช้ใบกระท่อมเพื่อระงับอาการปวดกระดูกกล้ามเนื้อได้นะคะและภาวะซึมเศร้าก็สามารถช่วยได้นะคะสำหรับในเพจวัดรักกันของเรานะคะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะสินค้าตัวเมนูชากระท่อมนะคะสำหรับกระท่อมของเรานะคะจะเป็นแบบอบแห้งนะคะออร์แกนิกแท้ 100% นะคะลูกค้าสามารถนำไปชงทานได้ทั้งเมนูร้อนแล้วก็เมนูเย็นนะคะเราจะใช้แบบบรรจุซองชงค่ะที่สำคัญชงง่ายมีหลากหลายเมนูให้เลือกทานนะคะแล้วก็ลูกค้าสนใจนะคะสั่งซื้อที่เพจวัดรักกันได้มีโปรโมชั่นให้กับลูกค้ามากมายกันเลยค่ะพร้อมสูตรวิธีการชงนะคะในหลายๆเมนูสามารถที่จะเข้ามาดูมาชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราได้ในเพจวัดรักกันนะคะสำหรับข้อควรระวังนะคะและก็หลีกเลี่ยงการใช้นะคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรนะคะไม่ควรจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องการติดตามของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า